สวัสดีครับข่าวลึกปลมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปีพศ2561จริงหรือไม่ตามคำพูดของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีที่บอกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะจริงหรือลวงก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องดูที่ปัจจัยอย่างหนึ่งนั่นก็คือรถแบบการเมืองสู่การเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไร ตอนนี้การเลือกตั้งทั่วไปเริ่มพอมองเห็นทิศทางขึ้นมาระดับหนึ่งหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายกรรมการการเลือกตั้งทั่วไปแล้วแต่ต้องดูกันต่อไปว่ารถแบบจะช้าจะเร็วจะขึ้นอยู่กับเกมการเมืองของคอสชที่จะพลิกพริ้วและพลิกผันไปทางใด ขณะนี้มีปฏิทินของกะกะตระบุจะมีการเลือกตั้งทั่วไปได้ไม่เกินเดือนสิงหาคมปีพศ2561แต่อาจจะขยับให้เร็วขึ้นหรือช้าออกไปได้อีกและที่น่ากลัวก็คือมีซุ้มเสียงออกมาในแนวจะขอต่อวีซ่าอำนาจให้กับคสชออกไปอีก โดยที่ฝ่ายรัฐบาลตลอดจนคอสอชอและพวกริ้วล้อแ,ลแม่น้ำห้าสายในสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ส่งเสียงขานรับไปในทางเดียวกันโดยบอกว่าปฏิทินดังกล่าวของกกตไม่ได้นับรวมบางช่วงเวลาที่ไม่สามารถคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าได้เช่นระยะเวลาในการนำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่จะนำขึ้นสู่การจัดการเลือกตั้งขึ้นทูลเก้าถวายซึ่งกรอกของรัฐมนูญก็คือจะอยู่ในช่วงเวลาในการรอการโปรดเกล้าลังนําพระราชบัญญัติขึ้นทูลเก้าถวายในช่วงไม่เกิน90วันซึ่งจุดนี้เป็นพระราชอำนาจที่ไม่อาจจะก้าล่วงได้ในการที่คอสชอจะคายอำนาจจัดการเลือกตั้งนั้นไหนแวดวงการเมืองก็ยังมองว่ารถแบบอาจจะมีสถานการณ์แทรกซ้อน เป็นไปตามแผนที่จะต่ออำนาจให้คอสชอภายใต้สู่ต่างๆเช่นมีการคว่มร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญอีกสองฉบับในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่างพระราชบัญญัติการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่กรรมการร่างรัฐมนูญขีดเส้นว่าจะรีบพิจารณาจัดทําและส่งให้สนชในช่วงไม่เกินเดือนธันวาคมปีนี้หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นมาคือสอนชลงมติไม่ เห็นชอบร่างรับนูนทั้งสองฉบับในวาระสามจนทำให้ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับตกไปก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะอาจจะทำให้รถแมพมีปัญหาเพราะต้องไปนับหนึ่งกันใหม่ จนอาจจะไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จตามกรอบรัฐนูลที่บัญญัติว่าต้องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลที่มีอยู่ด้วยการสิบฉบับให้แล้วเสร็จภายใน240วันหรือ8เดือนนับตั้งแต่รัฐนูลถูกประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาการหว่นเกรงรถแบบจะขยับเลื่อนออกไปด้วยแผนเตะถ่วงดึงเกมดูจะง่ายไปหน่อยซึ่งในความเป็นจริงบอกได้ว่ายากที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการ ให้สนชลงมติคว่ำล่างเพื่อทำให้โรถแบบมีปัญหาต่อท่ออำนาจให้คอสอชก็เป็นเรื่องที่สนชก็สุมเสี่ยงจะโดนดา่าเพราะหากทำจริงใครก็อ่านเกมออกว่าสนชรับงานคอสอนชมาเพื่อทำให้โรถแบบป่วน นอกจากปัจจัยเรื่องขั้นตอนการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลรมติของสอนชที่จะมีผลต่อการขยับร้อนแบบเลือกตั้งให้เร็วขึ้นหรือช้าออกไปปัจจัยอื่นๆก็จะมีผลก็มีอย่างเช่นการใช้สิทธิ์วีโตร้ร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวจนนำมาสู่การตั้งกรรมการร่วมกันสามฝ่ายซึ่งหากกรรมการร่างรับรมนหรือ กกตใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็จะทำให้ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ร่วม3สัปดาห์แต่หากไม่มีการวีโต้ขั้นตอนการทูนเก้าก็จะเร็วขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่จะเลื่อนเวลาออกไปได้คือหากมีการส่งเรื่องให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยหลังจากสนชลงมติเห็นชอบวาระสและส่งให้นายกนำร่างขึ้นทุนเกาซึ่งถ้าเกิดกรณีดังกล่าวก็จะทำให้ต้องใช้เวลาในขั้นตอนนี้อย่างน้อย2-3สัปดาห์หากสารรัฐมนูลรับคำร้อง และยิ่งจะมีปัญหาหากสารรับนูนวิจัยว่าเนื้อหาในร่างกฎหมายเลือกตั้งสสและที่มาของสอวอขัดรับนูนเพราะร่างออกมาไม่ดีไม่รัดกุมพอคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องยาวต้องกลับไปทำกันใหม่เจอแบบนี้รถแบบขยับชัวแน่และลากยาวด้วยแต่การจงใจทำเช่นนี้ จะเกิดชนวนเหตุให้เกิดความยุ่งทางการเมืองขึ้นมาทันทีสรุปได้ว่าโรถแบบการเลือกตั้งปฏิทินที่วางกันไว้มีโอกาสจะขยับให้เร็วขึ้นหรือช้ากว่าที่ประเมินไว้ได้ด้วยกันทั้งสองทางไม่มีอะไรตายตัวขึ้นอยู่กับว่าขั้นตอนแต่ละช่วงเป็นอย่างไรและคนมีอำนาจจะต้องการไปต่อรากยาวต่อไปหรือพอแล้วโรูแบบการเลือกตั้งก็จะตามนั้นข่าวลึกปมลับ จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ